สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ครับพบกันวันดีครับวันที่12เดือน12กับศึกวันทรงชัยครับวันนี้คุยนำรายการครับต่อกัน2ปอนด์ธนนชัยสมหวังไก่ย่างเจอกับอภิวัตรสอสมนึกครับธนนชัยกลับมาชก5ยกครั้งที่แล้วก็ยังยืนไม่ถึง5ยกครับชนะน็อกทักษิณเล็กไปส่วนหน้าของอภิวัตรสอสมนึกนี่การยืนระยะ5ยกต่อเนื่องครับสภาพร่างกายธนนชัยดูว่าจะดีแล้วครับเพราะว่าซ้อมอยู่ที่ภาคใต้ครับบรรยากาศดีธรรมชาติสดใสน้ำหนัก132ปอนด์ถือว่าเหนื่อยพอสมควรครับกับช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเกมก็ชกบนเวทีครับแน่นอนครับธนนชัยเปิดเกมเดินลุยแน่นอนด้วยสไตล์ของเขาครับส่วนอภิวัตรสอสมนึกเป็นมวยประเภทครบเครื่องนอกก็ได้ในก็ดีแต่ว่าผมมองไปที่ความดุดันของเจ้าหงครับธนนชัยพร้อมกับความมุ่งมั่นที่ตั้งใจจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ในรุ่นนี้นะครับคู่เอกศึกวันทรงชัยวันนี้ครับชี้ไปที่ธนนชัยสมหวังไก่ย่างครับต่อแพงนิดนึงแต่ว่าสบายใจครับต่อเสร็จปุ๊บก็สั่งกาแฟรอได้เลยก็ฝากไว้ด้วยครับคู่เอกศึกวันทรงชัยครับธนนชัยสมหวังไก่ย่างสำหรับแฟนมวยนะครับที่อยากเชียร์มวยอย่างมั่นใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาครับไทเกอร์711เบอร์หนึ่งของวงการมวยครับสวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับกลับมาพบกับออสเตรโอให้ทัศนะคู่เอกคืนนี้นะครับในศึกวันทรงชัยที่ราชดำเนินนัดดีเลยนะครับคู่เอกก็เป็นการเจอระหว่างธนนชัยสมหวังไก่ย่างนะครับต่อพิกัด2ปอนด์ให้กับอภิวัตรสอสมนึกครับ132-134อภิวัตรปล่อยขึ้นมานะครับธนนชัยก็เวทเก่งก็เนี่ยประมาณ32-33นี่แหละนะครับชื่อเสียงบารมีแน่นอนว่ามันอยู่ที่แรมโบ้อย่างธนนชัยครับคือผ่านของแข็งมาเยอะแยะมากมายแสงมันดีทักษิณเล็กเสกสงเสกสารได้เจอมาหมดแล้วนะครับการผ่านมวยดีกว่าเยอะแล้วผมดูว่าได้ยืดเส้นยืดสายไฟนึงแล้วนะครับสำหรับธนนชัยต่อพิกัดเนี่ยแต่ว่ารูปร่างก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรความโหดก็โหดกว่าผมดูว่าทีต่อทีเนี่ยอภิวัตเตะมาธนนชัยเตะคืนเนี่ยคิดว่าต้านธนนชัยไม่อยู่ครับต่อ2ปอนด์ไม่มีผลครับในมุมมองผมนะครับผมเลยชอบไปที่ธนนชัยสมหวังไก่ย่างครับบารมีมวยดีกว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับต่อ2ปอนด์ไม่มีปัญหาเลยครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับบารีบาบาอีกครั้งนะครับกับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้เป็นศึกวันทรงชัยจะเป็นการพบกันระหว่างแรมโบ้เลือดเดือดนะครับธนนชัยสมหวังไก่ย่างวันนี้จะพบกับทางด้านของอภิวัตรสอสมนึกไฟนี้ทางด้านธนนชัยต่อให้2ปอนด์นะครับ132กับ134ปอนด์ซึ่งผมมองว่าไม่น่ามีปัญหานะครับธนนชัยนี่เป็นมวยแข็งแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดเรียกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งสภาพร่างกายก็ดูว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางดีแล้วนะครับส่วนทางด้านของอภิวัตรนั้นก็เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับเตะขาต่อยหมัดรุนแรงแต่ดูแล้วท่าทรหดความแข็งแกร่งเนี่ยผมดูว่าเป็นรองวันนี้ต่อ2ปอนด์ไม่น่ามีปัญหานะครับวัดกันไปที่ธนนชัยนะครับผมดูว่าทีเด็ดเลยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ทัศนะนะครับในศึกวันทรงชัยต้องบอกว่าวันนี้นักเงินล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีนักมวยจอมบู๊นะครับอย่างทางธนนชัยสมหวังไก่ย่างนะครับจะเจอกับทางด้านอภิวัตรสอสมนึกครับคู่นี้มีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับธนนชัยต่อให้2ปอนด์132ต่อ133ครับเมื่อช่วงเช้านี่ดูสังเกตจากรูปการชั่งน้ำหนักก็จะต้องบอกว่าธนนชัยเนี่ยลดบักโกกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับหน้าตาเนี่ยสู้ผอมเลยแต่ว่าด้วยสไตล์การชกหูดุดันนะครับลุยแล้วก็อย่างเนี่ยกระดูกการผ่านมวยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็ผ่านไฟใหญ่ๆมามากมายถึงแม้ว่าไฟก่อนเนี่ยจะตกล็อกไฟหรือว่าไฟนี้เนี่ยคิดว่าธนนชัยต้องซ้อมแกร่งยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับวันนี้อภิวัตรไม่น่าจะต้านอยู่นะครับคิดว่า2ปอนด์เนี่ยไม่น่าจะมีผลนะครับยังมองไปที่ธนนชัยสมหวังไก่ย่างน่าจะชนะไปได้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมนะบอลเมืองสยามในช่วงวิเคราะห์มวยคู่เอกคู่เอกวันนี้เป็นการพบกันระหว่างพระนันชัยทอแสงเทียนน้อยนะครับมาเจอกับอภิวัตรสอสมนึกพระนันชัยทอแสงเทียนน้อยนะครับในอดีตเคยเจอประเภทยอดมวยมาเยอะนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับมีหมัดลุ้นน็อกนะครับมีศอกประเภทอาวุธหนักทุกลูกมาเจอกับอภิวัตรสอสมนึกอภิวัตรเป็นประเภทมวยเข่าป้ายหน้าดันแทงคู่นี้ประกบกันนะตอนนี้ธนันชัยมาหายใจไว้1ครั้งตอนเจอทักษิณเล็กผมมองว่าร่างกายเริ่มเข้าที่นะครับวันนี้มาเจอมวยเข่าพื้นๆเดินเบียดเดินชนแบบอภิวัตรผมมองว่าจะเข้าไปจับเนี่ยเจอเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายแบบเนี้ยเข้าไม่ติดเข้าไม่ถึงแล้วอีกอย่างวันนี้ที่เขาประกบคู่นี้ประกบหลุดเพราะว่ากระดูกประสบการณ์เนี่ยอภิวัตรดูสู้ไม่ได้เลยอาวุธมวยเลยดูสู้ไม่ได้เลยประกบเพื่อให้เจ้าธนันชัยเนี่ยครับ
กลับไปเจอยอดมวยเกรด A อีกครั้งนะครับมวยคู่นี้ผมมองแบบนี้ผมมองว่าจัดเพื่อเป็นทางผ่านดังนั้นมวยวันนี้นะครับออกแบบง่ายๆสบายๆผมออกไปที่ธนัญชัยทอแสงเทียนน้อยนะครับ